สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักผ้าพันคอจาก Easy Knit นะคะถักไม่ยากมือใหม่หัดถักก็สามารถถักได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา 10:00 นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลีสีหลักนกใช้สีเหลือบอยู่2แล้วก็อันนี้ไว้สำหรับทำลูกปอมๆนะคะ Easy Knit ชุดอุปกรณ์ทำปอมๆสำหรับคลิปนี้เราจะมาถักผ้าพันคอนะคะด้วยแผ่นเฟรมหรือแผ่น Easy Knit ขนาดที่ใช้ก็จะเป็นฟัน6หลักนะคะ6ซี่แบบนี้ชิ้นงานออกมาจะละเอียดไม่ห่างนะคะมันก็จะมี3ซี่4ซี่5ซี่แล้วก็นกเลือกใช้6ซี่นะคะอันนี้จะใช้ไหมเป็นไหมคอตตอนเกาหลีสำหรับผ้าพันคอนะคะนกจะใช้อยู่ทั้งหมด5แผ่นวิธีประกอบก็มันมีตัวหนังสือแบบนี้นะคะทิ่มลงไปประกอบ5แผ่นถ้าถักหมวกสามารถถักหมวกได้นะคะหมวกเด็กแรกเกิดก็ประมาณ3แผ่นถ้าหมวกผู้ใหญ่ก็ใช้6แผ่น5แผ่น6แผ่นได้นะคะจากนั้นก็เอามันเสียบลงแบบนี้คล้องให้เป็นวงกลมหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วต่อไปเราจะเริ่มวิธีการพันนะคะให้หย่อนปลายไหมไว้ด้านในแล้วเอามาเหน็บไว้กับข้อต่อแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาสลับกันแบบนี้นะคะซิกแซกสลับกันจนครบรอบในแถวที่1แล้วก็ดึงเส้นไหมนะคะพาดบนขนานเส้นด้านล่างแล้วใช้ไม้เกี่ยวเส้นด้านล่างงัดออกไปทับเส้นด้านบนแถวแรกมันจะเว้นไว้1หลักช่วงนี้มันจะมีอยู่เส้นเดียวมันก็เกี่ยวไม่ได้เราจะเกี่ยวขึ้นเฉพาะเส้นที่มันมี2เส้นคู่ขนานกันแบบนี้นะคะมันจะมีเฉพาะในแถวแรกพอพันมาจนถึงจุดเริ่มต้นก็ทำเหมือนเดิมทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการหลังจากที่เราถักได้ตามความยาวที่เราต้องการเสร็จแล้วต่อไปเราจะเก็บชิ้นงานออกจากตัว Easy Knit นะคะให้เราเหลือปลายไหมไว้1รอบ1รอบวงจากนั้นก็ใช้เข็มพลาสติกนะคะหรือเข็มสอดเก็บแบบนี้เกี่ยวขึ้นเก็บแบบนี้ทุกหลักนะคะพอเราเกี่ยวไหมทุกหลักจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็สามารถดึงชิ้นงานออกจาก Easy Knit ได้เลยนะคะจากนั้นก็ลูดตรงปลายให้มันหุบก่อนถ้าใครจะใส่ชายคุยนะคะเราก็สามารถล็อกไหมแบบนี้นะคะเอาโครเชต์ล็อกแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงไหมออกแล้วสามารถใส่ชายคุยได้เลยนะคะแต่อันนี้ของนกจะทำเป็นแบบใส่ปลอมๆเราก็ลูดแบบนี้ตรงปลายแล้วจะใส่ลูกปลอมๆใช้เข็มโครเชต์ล็อกชิ้นงานก่อนแบบนี้นะคะนี่คือตรงปลายเราจะใส่ลูกปลอมๆทั้งสองข้างตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็จะลูดปิดจากนั้นนะคะเราจะทำลูกปอมๆตามไซส์ตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการมันจะมีอยู่4ขนาด1 2 3 4นกใช้ระดับที่2นะคะใครทำลูกปอมๆไม่เป็นย้อนกลับไปดูได้นะคะนกทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วจากนั้นเราก็จะเอาลูกปอมๆทำ2ลูกนะคะมามัดกับตรงปลายหลังจากที่เราติดลูกปอมๆทั้งสองข้างเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีผ้าพันคอน่ารักน่ารักไว้ใส่ในหน้าหนาวนี้ยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์
ป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ